สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับนะฮะในครั้งนี้ครับก็จะเป็นหมดของแดนทะเลทรายนะครับโดยที่งวดนี้เขาเปิดมา2ประตูนะซึ่งกิจกรรมนี้ครับต้องคุยกันก่อนว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้ตัวที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับโอลี่นะเขียนไหมซึ่งภารกิจหลักๆอะครับคือมันจะให้ทำการผ่านพัซเซิลทั้งหมดด้วยกัน3อันซึ่งจะเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติแบบเพื่อนๆนะครับจะเอาอย่างอื่นด้วยนะครับพวกบัฟพวกอะไรพวกนี้ครับก็สามารถไปทำลักษณะแบบภารกิจจำกัดเวลานะฮะเหมือนแบบข้างนอกแบบนะฮะพวกตีมอนพวกอะไรนะฮะได้เหมือนกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยนะฮะสำหรับด่านที่1นะครับบททดสอบซัดโหมเนี่ยอันเนี้ยจะให้ทำปฏิกิริยาในส่วนของการกระจายนะฮะทั้งหมด30นะครับซึ่งสำหรับทีมนะครับอันนี้ผมจะซัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะใช้เป็นตัวส่วนของสกัลลามูดเยหลันนะฮะปิดแล้วก็ฟารูซานนะฮะสาเหตุที่ใช้ทีมนี้นะครับเพราะว่าตัวส่วนของไอตัวฟารูซานเองอะครับค่อนข้างที่จะช่วยลามูดในเรื่องของการทำตรงส่วนของลดต้านทานท่านะฮะต้านทานท่านลมแล้วก็รวบม้อนพอสมควรนะครับส่วนของเยหลันเนี่ยข้อดีของเขาคือมันมีสกิลอีที่วิ่งค่อนข้างจะเร็วนะฮะแล้วก็เป็นซับพีดีเบสที่ดีนะฮะและตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีดาเมจด้วยส่วนฟิตนี่เอามานะฮะเอามาใช้สำหรับในการที่ใช้ท่าไฟฟ้านะครับทำกระจายนะฮะก็คู่กันนะฮะทำน้ำไฟฟ้านะฮะถ้าสมมติคอนเซ็ปต์ผมนะฮะก็คือเอาตัวออนนะครับโผล่ขึ้นมาเอาเยหลันนะครับใช้สกิลอัลติเมทนะครับแล้วก็ตามด้วยละมูลนะครับและยิงนะฮะแต่ทั้งนี้ก็ดูว่ามีมอนกลุ่มไหมนะฮะถ้ามีมอนกลุ่มเราก็ใช้ฟารูซานรวบก่อนนะฮะกดสกิล E แล้วยิงชาร์จยิงใส่พื้นนะฮะโอเคไหมก็นะฮะถ้าสมมติใครนึกไม่ออกนะครับว่าใช้ทีมอะไรนะฮะลอกตามผมก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะกดอยู่นะครับเช็คได้นะครับว่าเพื่อนๆอยู่ตรงไหนแล้วนะมันจะมีแผนที่ให้นะก็เดี๋ยวเราไปเลยนะฮะนี้หันทางนี้นะครับฝั่งขวานี่นะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องบัลลังก์นะฮะอันแรกนะครับแต่ว่าอันนี้เราเข้าไปตามทางนะฮะมันจะมีตัวโหนะครับที่อยู่ในสุไมรุด้วยนะฮะซึ่งก็มาอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคนี่เป็นบัฟนะครับสามารถเก็บได้นะอันนี้นะครับจะเป็นพาสเซอร์ที่เราต้องทำนะครับโอเครับสเต็ปนะฮะแต่สกิลอียิงรวบมาแล้วช็อตไฟฟ้ามันเย้หลานลุยไปนี่เวลาเล่นละมุนนะครับให้แดกด้วยนะครับมันจะยิงตัวส่วนของคล้ายๆแบบจิ้วออกไปฮะไม่เรียกไม่ถูกเหมือนกันอาบานโมมฟันแนวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหมโอเคมีสกิลฟารูซานรวบอันติเมตช็อตไปละมุดเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับ1อันนะฮะทีนี้ก็ไปต่อนะฮะข้างไหนก็ได้นะฮะนี่มีบัฟด้วยนะแวะเก็บได้นะฮะนี้เรามี2ทางเลือกนะครับขอผ่านไปนะครับแบบนี้หรือเราจะวิ่งก็ได้วิ่งชนมันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะนิดหน่อยอันนี้เป็นตัวส่วนของพัซเซิลนะครับถ้าสมมติเราผ่านนะฮะมันจะให้บัฟเรานะนี่ผมก็จะลองให้เพื่อนๆนะสักอันนึงนะฮะคือมันไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับหลักๆคือเราเล่นตัวส่วนของตัวแบบที่มันเป็นตัวกุญแจครับแบบตะเกียไอ้สามเหลี่ยมนะฮะเพื่อที่จะไปปลดนะครับตรงส่วนของประตูสุดท้ายนะครับให้ออกมานะครับในเวลาก็ให้พอสมควรเลยนะฮะล่อ30นาทีเลยนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมถ้าสมมติเราเล่นผ่านเสร็จปุ๊บครับมันจะได้ตัวส่วนของกระแสพลังมานะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปทางนั้นต่อนะฮะใช้บริการเย่หลันนะฮะนี่นะครับเราก็วนเป็นวงกลมไปนะฮะป่ะฟารูซานใช้งานหน่อยนะ
คือด้วยความที่มันลวกง่ายด้วยนะโอเคจัดการเลยไปเลยกระทืบมาเลยเรียบร้อยโอเคไปแล้ว2เหลืออีก1นะฮะเราก็วิ่งตามสเต็ปนะฮะนี่ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมทำกระจายให้ครบ30รอบนะฮะคือจริงๆสาเหตุที่ผมแบบเน้นเข้าลูซานนะครับเพราะมันรวบง่ายแล้วก็มันมีมอสบางอย่างนะครับพวกสโลงสลามอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะทำให้เราทำกระจายได้ง่ายใช่ไหมในการผ่านเควสนะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องเล่นตัวลำบุญนะฮะทั้งนี้ก็แล้วแต่คนชิมนะครับเอาจริงๆทีมก็นะฮะจะได้หลากหลายนะฮะละมุดตะกี้อันนี้ผมโจทย์ชาร์จนะครับเผื่อใครมาเล่นเนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ลองตัวกันนะครับเผื่อคนไม่ได้กดนะอาจจะมาโดนตกแถวนี้ก็ได้นะใครจะรู้โอเคไหมนี่ก็ชิวๆไปนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่ผมมีทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคือโอเคเราก็พอเล่นได้นะฮะดาเมจไหวอยู่นะฮะทีนี้พอเรามาถึงตรงเนี้ยครับถ้าสมมติเราผ่านหมดแล้วครับ3ประตูนะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเอากุญแจมาครบแล้วอะครับก็จะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะฮะเขาจะส่งเราขึ้นไปแบบนี้คือเป็นเหมือนกันทั้ง2ประตูเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะนี่ฮะนี่จะมีการท้าทายนะครับเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับยิงอันติเมตช็อตวิ่งตับโอเคหนีเลยไหนจะลงแล้วขอนิดนึงนี่เรียบร้อยนี่ก็ระวังนิดนึงนะฮะมันจะมีตัวธนูอยู่นะฮะนี่ก็จะน่ารำคาญรำคาญหน่อยช็อตแต่แบบเร็วอันนี้ผมแบบยังไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่ก็นี่แหละฮะพอได้ฮะคือด้วยความที่ตัวเองชินกับตี้แบบประเภทคลิกสวัปด้วยแหละไม่ต้องดูดเยอะหนีเลยเอาไปเลยเหลือ2ตัวแล้วจริงๆตัวละครเหล่านี้นะคือ3ในเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยที่คนรู้ซานกันละมูนะผมมีนะแต่ว่าเย่หลันเนี่ยไม่มีแต่ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเพราะว่าของอัพยังไม่พร้อมนะฮะนี่ก็ต้องดองไว้ก่อนก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับด่านแรกนะครับนี่เพื่อนๆนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดรับของนะครับที่ตรงนี้มันจะมีให้รับนะฮะแล้วก็มีสถิติบอกด้วยนะโอเคทีนี้ผมจะเล่นด่าน2ไปเรื่อยๆนะฮะก็ถ้าสมมุติใครนึกทีมไม่ออกก็เล่นตามผมก็ได้นะครับโอเคไหมในที่นี้นะครับผมจะใช้เป็นส่วนของทั้งคอเล่และตัวนาฮิดะนะครับเพราะว่าเอามาเจมพลังธาตุนะฮะแล้วก็จะเอาไซโน่นะครับกับตัวฟิตมานะฮะฟิตเจนพลังธาตุเหมือนกันนะฮะแล้วไซโน่เป็นตัวแบบยืนพื้นนะฮะยืนบนสนามนะครับโอเคไหมทีนี้ด่านนี้ครับเราต้องคุยกันก่อนว่าตัวส่วนของภารกิจนะครับที่ต้องทำนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าให้เอาทูธนูมาด้วยหนึ่งตัวนะมันจะไปเจอพวกไอรูนไก่อะฮะที่บินได้อะฮะเป็นพักๆแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยครับมันจะต้องทำนะครับปฏิกิยาบีอัดนะครับด้วยนะรู้สึกจะ30ทีใช่ไหมน่าจะใช่แหละอันนี้นาฮิดะนะฮะก็ตามสเต็ปนะฮะไปฟิตไซโน่ไปเลยตัวมันอยู่ในอ้ออยู่นี่โอเควางงานถ้าไม่พอไม่เป็นไรเราเจนไปก่อนใช้นี่ไปปึ้มยุบหนีแฉะเดี๋ยวเวลาเริ่มกันแล้วเอ้าไปก่อนแล้วเขาตายไปแล้วไม่เป็นไรเราโอเคไม่เป็นไรเราไปกันนะฮะก็ขำๆนะฮะ
เพื่อนเพื่อนจะข้ามก็ได้นะไม่ได้ค่อยได้มีบทอะไรเท่าไหร่หลักๆคือแบบให้วิ่งพยายามนะครับวิ่งเป็นวงกลมนะฮะจะได้ไม่หลงคือทางมันแบบถ้าสมมุติเราวิ่งไม่ดีก็มีงงกันนะฮะ1 2อ้าวไปหมดแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเก่งกินยานิดนึงนะฮะเราไปกันต่อขวานี่จะขึ้นไปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะแล้วก็ไอทิกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับไอตัวกิจกรรมนี้นะครับถ้าสมมติภารกิจมันผ่านนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าผ่านนะฮะถ้าสมมติใครแบบไม่ได้ขึ้นแบบเอ้ยครบ30แล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คได้เลยนะฮะอันนี้ก็ระวังหน่อยนะฮะปลาจะเข้าไปเออนี่เดี๋ยวไปชัตเตอร์หมดนะกดจึ๊กๆไปไซโน่ทำงานเลยอึ๊บหนีนิดนึงแล้วก็อันนี้ตามสเต็ปนะฮะแน่นอนนะครับยิงตาเขานะฮะตุ่มอ้าวยิงไม่โดนไม่เป็นไรอ้าวก็ยังไม่โดนอีกงั้นรอเลยแล้วกันเออเนี่ยแหละเรียบร้อยโอเคทีนี้เราไปกันในส่วนท้ายนะฮะนี่นะฮะก็กลับมาที่เดิมนะฮะหลักๆนะครับวิ่งพยายามนะฮะวิ่งมาวงกลมก็จะง่ายๆหน่อยโอเคนะโอ้แต่ตะกี้นี้สุดๆเลยฮะผมว่าผมก็ยิงโดนแล้วนะแต่ทำไมไม่โดนนะสงสัยต้องเล็งตรงกลางหน่อยเนาะกี้สงสัยจะรีบไปตึ้งๆตึ้งๆ London beat is falling down ไปไปชัตเตอร์กดติดวิญญาณขอเล่ช่วยลูกด้วยไม่ใช่หยิบไม่แม่นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรไปกันเลยพวกเขาก็จะหายตัวไปพักๆนะฮะทุบเสานะถ้าสมมุติอยากให้กลับมานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังพอเห็นอยู่เพราะฉะนั้นทุบตัวหลักเลยก็ได้นะฮะนี่ก็ตามสเต็ปนะฮะยิงปีกนะฮะยิงปีกจิ้วๆไปงานปีกก่อนนี่ด่าไป無意味な抵抗勝利をしてやるお前の罪を代価を断つ罪を償うがいい審判の時罪を償うがいいドン リエブロイโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนของรางวัลนะครับที่เราจะได้นะครับตรงส่วนอันแรกนะครับก็นี่นะฮะรวมกัน60ไปมอนเจมเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีก60ไปมอนเจมนะครับดังนั้นเราก็จะได้120นะครับแล้วก็มีวัตถุดิบอัปเกรดทั้งหลายแหละนะฮะก็ให้มันดีจะหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ